สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับไตรแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นตัวใหม่นะคะของ Moonshot ตัวนี้เลยนะคะ Moonshot X Lisa นะจ๊ะคือเราเป็น FC ของน้อง Lisa นะคะ Blackpink นะจ๊ะคือน้องเขาน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถมากมายนะคะลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักปะเนาะเหมือนแบบอยู่ใน Space อะไรเงี้ยนะแล้วก็ตลับเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นMoonshot Micro Shading Fit นะคะ Cushion สีนี้คือ201นะคะ Beige ตอนไม่แน่ใจว่ามีกี่สีนะแต่เท่าที่เห็นอะที่เราดูในเว็บไซต์ของ Style Korean นะมีอยู่ด้วยกัน2สีนะคะอันนี้ก็ออกจะมีความเหลืองนิดๆแต่ก็ยังขาวอยู่แต่ลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ขาวนิดนึงนะแต่ว่ามันแก้ไขได้นะคะพอดีว่ามีแสงแดดเข้ามาคือฝนตกนะเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ครึ้มอ่ะเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวพับเขาว่านุ่มดีนะตรงนี้เป็นสีม่วงนะคะก็เนี่ยมันจะไม่กลมซะทีเดียวนะคะจะมีความเป็นเป็นเหลี่ยมๆเป็นเหมือนสามเหลี่ยมคือตัวนี้ตัวพับชอบมากๆเลยนะพอเวลาเขาเข้าไปตรงช่วงตาตรงนี้ใต้ตามันเข้าล็อกดีมากเลยนะชื่นชอบนะคะแล้วก็สำหรับตัวกุชชั่นด้านในเป็นแบบนี้นะคะเนื้อก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะเห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันเลยลืมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมี SPF 50นะคะ PA 3บวกด้วยกันนะปริมาณเขาอยู่ที่12กรัมนะจ๊ะมาเลยนะเห็นไหมว่าขาวผิวปกติของตั๊กอะอยู่ที่ NC 25นะคะเดี๋ยวเอาแบบทีละครึ่งก็แล้วกันเนาะนี่ใช้ครั้งแรกเราก็ชอบนะลงใต้ตาไปด้วยเลยไหมก็อย่าลืมลงที่คอจ้ะวันนี้เราใส่เสื้อเปิดไหล่มันก็จะแบบไอ้นี่นิดนึงอะอ่ะประมาณนี้ลงแล้วยังไม่ได้ลงดูเป็นธรรมชาติดูเป็นผิวดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ลุคที่แมตต์เกินไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ฉ่ำวาวมากขนาดนั้นนะลงข้างนี้ต่อไปเลยแล้วกันเนาะนะอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งตกใจนะคะในความหน้าลอยหน้าวอกของเราเดี๋ยวเราแก้ไขเอาแต่เอาจริงๆแล้วว่าก็นะต้องคนที่ผิวขาวนิดนึงนะคะถึงจะโอเคนะถึงจะพอดีอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากปกปิดมากขึ้นก็เพิ่มเติมลงไปได้นะคะโอเคเป็นอะไรประมาณนี้ wow. นี่ดูสิดูโอเคอยู่เด้อบางคนชอบความฉ่ำวาวอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องลงแป้งหรืออะไรเพิ่มเติมแล้วก็เอาไว้อย่างเงี้ยแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวตาจะลงบรอนเซอร์แก้ความเทาๆขาวๆเวอร์ๆอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะบรอนเซอร์ที่ใช้ก็ตัวเดิมนะคะของมาร์กเจคอบตัวนี้อันใหญ่โตมโหฬารนะคะไปอย่างรวดเร็วเพื่อนหน้าที่มีวิติของเราเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปสปีดได้ไม่ต้องสปีดตอนนี้ก็ได้ไหมด้ามก็ต้องมาอะไรก็ต้องมีนะคะพอเวลาแต่งใช่ไหมเราก็ต้องแบบถอยดูตัวเองนิดนึงนะคะว่ามันกลมกลืนกันหรือยังนะเพราะเราใส่เสื้อเปิดไหล่ซึ่งก็ยังเทาเราก็จะใช้แป้งที่แบบสีเดียวกับสีผิวหน่อยนะคะอันนี้เป็นของ Charlotte Tilbury นะคะแล้วก็จะปกปิดนิดนึงแก้มเราก็จะใช้ Brush On Palette นี้นะของ Melanie นะคะจะใช้สีแรกเนาะวันนี้เราจะแต่งแบบว่าใสๆจะใส่ได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันจะแต่งหน้าเบาๆในแบบของเรานะเบาในแบบของเราแต่ว่าเราต้องการความสดใสนิดนึงนะคะก็เหมือนแบบไฮไลท์เบาๆเราจะใช้แป้งของ Hourglass ตัวนี้6หลุมนะแต่ใช้สีตรงเนี้ยสีตรงกลางเนื้อหน้าแก้มเนี่ยไลท์จมูกนิดนึงโอเคหน้าผากนั่นแหละใต้ท้องคิ้วให้มันเด้งๆ
เราก็จะแบบลงตรงใต้ตาตรงนี้ด้วยนี่มันจะได้ความแบบแบ๊วๆอ่ะโอเคขอเติมชมพูตรงนี้ดีกว่านิดนึงระเรื่อระเรื่อเออมีความรวดเร็วนิดนิ้วจากนั้นเราจะลงสีนี้นะคะ Sunset เราจะลงไปทั่วเปลือกตาเลยแล้วเราก็จะใช้สีลาเท่นะคะในการคัดเบ้านิดนึงจุ่มไปแบบเนี้ยแล้วก็ปัดตรงช่วงห่างตานิดนึงนะคะประมาณนั้นเป็นการแต่งหน้าที่แข่งกับเวลามากๆดาดาดาบ้าไปแล้วแล้วก็ใต้ตานิดนึงถ้าเราจะกรีดอายไลเนอร์อันนี้เป็นของ Can Make Quick Easy Eyeliner เด้อตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวขอไปเขียนแป๊บนึงนะคือแบบตอนนี้นั่งเขียนลำบากมากเลยไปเขียนมาเสร็จแล้วก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะจ๊ะอันนี้เป็นที่ดัดขนตาของ Gino MacRaeMy favorite จากนั้นนะคะเราก็จะปั่นมาสคาร่ากันอันนี้เป็น L'Oreal นะคะ Voluminous Lash Paradise นี่ปัดโลดโอเคเห็นไหมว่ามันเด้งมากเลยอะนี่เรามาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้จะใช้ของEtude House นะคะ Drawing Eyebrow เป็นเบอร์01นะคะเป็นหัวแบบนี้สำหรับคิ้วว่าเราแบบทำเป็นคิ้วสาวเกาหลีไม่ได้นะตรงๆมันไม่รอดนะคะไม่เข้ากับใบหน้าเท่าไหร่แล้วเราจะใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะนี่เป็นของ Maybelline Tattoo Studio แบบนี้เอาจริงๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันเยิ้มๆยังไงไม่รู้อะสีมันเยิ้มๆเป็นก้อนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอใช้คอนซีลเลอร์นะคะปิดสีปากหน่อยนึงวันนี้เราจะทำแบบปากเบลอๆลิปสติกวันนี้เราจะใช้ของ Bobbi Brown นะคะ Crushed Lip Color นะคะอันนี้เป็นสีรูบี้แบบนี้เฮ้ยคือสวยมากเนี่ยเพิ่งไปสอยมาเมื่อวานนะคะไปสอยมา2สีเด้อสีหนึ่งจะเป็นสีแบร์นะคะแบร์จะเป็นนูดนูดแบบนี้สีรูบี้นะคะก็จะเป็นแดงประมาณเนี้ยสวยดีเน้นทาแบบด้านในใช่ไหมนี่ก็เกลี่ยสีออกโอเคประมาณนี้โอเคเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เป็นลุคเบาๆของตั๊กในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะส่วนตัวแล้วตั๊กชื่นชอบนะคะการปกปิดดีนะแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของสีเนาะที่มันก็ไม่ค่อยจะแมทช์กับเราเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มันสามารถแก้ไขได้นั่นแหละนะคือเอาจริงๆนะอันนี้จะมีความเอ็นเอียงนิดนึงเพราะว่าเราเป็นแบบ FC ของน้องลิซ่าไงเราก็เลยแบบว่าแม้แต่ว่าพอดักเขาก็ใช้ดีนะคะคือก็เป็นคุชชั่นที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นอะไรที่เหมาะมากเลยนะคะสำหรับหน้าร้อนใช่ไหมมี SPF ตั้ง50เนี่ยก็นะกันแดดได้ด้วยแล้วตัวนี้ก็เติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะหน้ามันคุมมันไหมแต่ว่าปกตินะตัวตักเป็นคนผิวผสมไงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเด่นมากในเรื่องคุมมันแต่ก็ไม่ใช่แบบหน้ามันเยิ้มขนาดนั้นนะคะคือแบบ please ออกสีที่เข้มกว่านี้มาอีกได้ไหมพอเถอะนะสิ่งหนึ่งที่ก็ได้พูดไปแล้วที่ชอบนะคะก็คือเรื่องของพับนั่นเองนะพับดีไซน์ดีนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะใครที่มาดูใหม่อย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์อย่างนี้คืออะไรโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับไตจ้านะคะกลับมาเจอกับบล็อกอีกนะ